s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยอัปเดตข่าวสารวงการเรื่องนี้รอบโลกนี่คือรายการอ n นเด a l Case Trace Talk สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ n นเด a l Case Trace Talk ครับผมครับผมเพิ่งเคี้ยวสับปะรดเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มแคชชวร์กันเลยรื่อยเมื่อกี้ผมเกือบ จะเล่นเกมแล้วว่าผมเคี้ยว่าอะไรอยู่อยากให้คนเดาแต่ผมเผื่อเฉลยไปแล้วอ๋อเหรอเอาททยกันเข้ามาครับใครคิดว่าเป็นสับปะรดจริงๆกดเก้ากดเก้าครับหรือว่าผมสับขาลอกเออเออถ้าไม่ใช่สับปะรดเป็นอะไรเนี่ยบอกกันได้อืครับผมครับวิคนี้เป็นวิคที่ดีไหมครับของทุกคนดูขอบตาของผมสิครับผมลืมกินข้าวกลางวันมาสองวันติดต่อกันเออเเวลาเจอพี่ทังข้างนอกตอนนี้ยก็จะรู้สึกว่าร่องลอยเขาดูร่องลอยดูร่องลอยเมื่อวานอัดรายการกับพี่อัพ เออแล้วพี่อัพอ่ะก็เจอพี่ธันข้างล่างเว้ยที่ตรงเซเว่นเว้ยแล้วเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์การพบปะกันให้ผมฟังเป็นไงบ้างผมฟังแล้วสงสารพี่อัพเหมือนกันผมตกใจเลยคือพี่คือพี่อัพเ่าว่าผมอ่ะไปเจอพี่ทันอยู่ที่หน้าเซเว่นผมก็เลยทักพี่ทันครับแล้วพี่ทันพี่อัพก็หลอกเล่าให้ฟังว่าพี่ทันอ่ะหันกลับมาแบบช้าๆเว้ยแล้วก็ค้างไปแป๊บหนึ่งอ่ะอ้าวอัพสวัสดีครับ ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แล้วอะในหัวคือแบบฟันเฟืองมันช็อตอะมันค้างอ่ะคือคุณนึกสภาพว่าแบบฟันเฟืองแล้วมันมีอะไรขัดอยู่หนึ่งคออ่ามันแล้วมันก็แก๊กแก๊กแก๊กอยู่อย่างเงี้ยเหมือนติดบั็อกอ่ะเหมือนเน็ตเน็ตแลกอ่ะแล้วก็แบบแต่เดี๋ยวเขาจะดีขึ้นแล้วเขาเริ่มมีเขาเริ่มมีน้องๆมาช่วยมากขึ้นกดแปดเป็นกำลังใจให้พี่ทันครับคือผมเจออัพเนี่ยผมเดินออกไปจากออฟฟิศใช่ไหมแล้วมีคนบอกพี่ทันครับแล้วใครวะคุณคิดว่าคุณจะเจอคุณอัพภูมิพัฒน์มาทักคุณตอนสองท ข้อใจ <favour of osure> ที่รัชกาลที่สามขนาดไหนวะโอกาสมันน้อยแต่ว่าน้อยมากพี่พี่ก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างเขามาตึกนี้บ่อยเขามีรายการกับเราอัพมาแล้วอัพมาเจอเราในสภาพแบบล่องลอยอ่ะหมดพลังแล้วอ่ะเท่โที่อัพอัพเจอเราในสภาพแบบนี้แต่เมื่อวานน่ะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ผมแบบไม่คาดคิดว่าชีวิตนี้จะมีนะคือเราอัดรายการกับคนที่มียอดฟอลรวมกันแบบ ประมาณสักหกล้านคนก็คือเยอะเกือบครึ่งหนึ่งประชากรกรุงเทพครับคือเมื่อวานมีทั้งน้องนนนน์มามาถ่ายรายการโอโมซีรีแล้วก็มีอน้องอัพมวยด้วยอย่ไหนครับก็เพียบเลยก็ดูแบบอ่าเยอะแยะครับผมใครเห็นด้วยก็กดเก้าล้านกดเก้าล้านโอ้ับเก้าล้านนี่เหมือนเกาะล้านไหมคล้ายๆกันอผมเพิ่งรู้ว่าพัทยาเนี่ย มันซับซ้อนมากเลยนะทำไมคือผมไปไองานเปรูโปมาใช่ปะอืมอืมแล้วก็แบบเพิ่งรู้ว่าพัทยาเหนือพัทยากางพัทยาใต้เนี่ยมันไม่ได้ใกล้กันแบบสองสามนาทีถึงอ่ะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณสี่ห้านาทีถึงอะไรเงี้ยนะประมาณสี่ห้าวิอะไรเงี้ยครับผมอ๋อครับแล้วสมมุติคุณจะไปบางแสนคุณจะไปพัทยาเนี่ยมันไม่ได้ใกล้นะ่มันครึ่งชั่วโมงเลยนะอืมโอ้มันไกลยูมันไกลยูอความรู้ใหม่ครับอาจจะเป็นความรู้ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ครับอืมผมเาาาานนนนนัั้อีงงมบบบหืกใตะ รออันนี้จริงป่ะจริงจริงจริงคือบางนาเหนือะคือฝั่งเซนท่านบางนาแต่ฝั่งตรงข้ามถนนคือฝั่งที่บ้านผมอยู่ะคือบางนาใต้เรารู้เราได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเหมือนแบบมันมีบางลําพูกับบางลําพูล่างอะอันนี้จริงป่ะจริงกไม่รู้อะไรจริงไม่จริงแล้วตอนนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคือผมโตมาที่บางลาพูใช่ไหะ แล้วบรรพงูเหนือยี่แหละวะแล้วบัรลงภูทั่วไปเนี่ยคือบัรลงภูเหนือไหมถ้้มันม,มีบัรลงูล่างเนี่ยม,มันก็คือบัรลงภูเฉยๆป่ะเฮ้ยผมผมมีผมมีเรื่องจะถกเรื่องนี้เลยราชินีบนมันจะมีมันจะมีราชินีบนที่แบบมันจะมีโรงเรียนราชินีครับกับโรงเรียนราชินีบนอ่าแล้วเวลาที่เพื่อนผมอที่เรียนราชินีมาก็จะมาบ่นให้ฟังว่าการที่บอกว่าเฮ้ยเรียนราชินีอืคงจะถามว่าราชินีบนเหรอแล้วบอกไม่ใช่อ เขาจะถามต่อว่าอ๋อเรียนราชินีล่างเหรอซึ่งมันไม่ใช่มันก็ไม่มีราชินีล่างจ s t ราชินีจ s t ราชินีแล้วแล้วราชินีล่างหายไปไหนไม่มีไงไม่มีแมนเดลาเอฟเฟกหรือเปล่ามันอาจจะเคยมีอ่าแต่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่มีเหมือนสมมุติเรียนเตรียมอุดมอืเตรียมเตรียมพัดเหรออไม่ใช่เตรียมอุดมอื๋อเตรียมใหญ่ไม่ใช่เตรียมใหญ่เตรียมอุดมเฉยๆอะไรอย่างงี้เป็นต้นเป็นต้นเออ อันนี้ก็เป็นเรื่องลึกลับของสังคมไทยที่จริงวงการโรงเรียนไทยเนี่ยมันก็มีเรื่องลึกลับเยอะเนาะยังไงบ้างคำชื่อซ้อนชื่อซ้ํากันอะไรอย่างเงี้ยอ่าออย่างอักมชันเนี่ยมันมีอักษรอัมราดไหมมันม่จด เพี๋ยว่าบางเรื่องเนี่ยมันมาจากแอสมพชั่นไม่ใช่แบบชันไม่ใช่คนละชันคือคนละชันบางเรื่องเนี่ยเราคิดจปนหัวกระพอพี่ไม่ต้องพูดเออแต่เรื่องนึงว่าแอสมชั่นเนี่ยผมมีเพนพอสตอนยังเด็กเว้ยคือผมตอบไม่ได้เลยคือผมเรียนเซคเบียนใช่ไหมแล้วเซคเบียนก็มันจะมีตราเดียวกันตราเป็นรูปโลกแล้วเวลาไปรวมญาติเนี่ยจะบอกอันนี้ง่ายอถามหรือเปล่าเซคเบียนครับเอาว่าโลกเหมือนกันเลย อ๋อเือดียวกันสีว่าสอคอเซคเบียนก็ใจเย็นเก็พูดกันดีๆพูดเราก็พูดดีางทีเราตาเขามองไม่ค่อยเ็นแวดวงนี้มันมีเยอะมากเลยนะแวดบงเครือแบบเครือโรเินคลิสอ่ะที่เป็นดับลเอนเขาเรียก่าไเอ็ปกันอ่ะเอ็มเล่เหมือนกันเอ็มเล่ b เเหมือนกันอ่ะ ก็ตอบคำถามไม่ได้คือเป็นนักเรียนไม่ได้เป็นผู้บริหารจะตอบคำถามป้าาญาติๆได้ว่าเขาก็ถามเป็นมารยาที่คืออะไรเขาก็เจกอากงก็รู้หมดไม่รู้ครับเม k e คอนเวอร์เซชันเนี่ยเราเปิดใจกว้างนีิเราแบบไปเว่ยก้าวลาวอ่ะแล้วผมคือมึนดูมุตอนโตมาแล้วว่าโรเลนเซนคาเบียนเนี่ยจริงๆตองอ่านว่าเซนเกเบียวอ่าใช่อไม่รู้เหมือนเหมือนอังรีดูนังจริงๆมันต้องอองรีดูนองอองรีดูนองใช่ปะไม่รู้เหมือนกันมันจะใช่นะ แต่จริงต้องบอกนะว่าพอดแคสต์ทุกวันเนี้ยมันเข้าเรื่องเร็วขึ้นแล้วคือถ้าเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยเขาเขาคุยเรื่องส่วนตัวกันครึ่งชั่วโมงกว่าจะเข้าจริงเรื่องจริงอ่ายูทูบไงยูทูบไงใช่ใช่ซึ่งมันเป็นความเพลินอีกแบบหนึ่งเป็นความเพลินอีกแบบหนึ่งหรือว่าพอดแคสต์เมืองนอกก็ยังคงแบบชิวๆกันอยู่ชิวๆมันชิวๆได้มันชิวๆได้ครับครับอ่ะผมมีข่าวหนึ่งครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังผมสามารถฟังเรื่องพี่โจทยระยศแล้วผมทำงานไปได้ไหมอ่าลองคิดดูดีๆอันนี้หน อ่าครับโอเคครับผมไปเจอกระทู้หนึ่งอยู่ใน reddit ครับเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเวลาที่เราแบบถ่ายรูปดวงจันทร์จากมือถือซัมซุงแล้วมันชาร์จมากๆอ่าเออจริงๆแล้วอ่ะซัมซุงอ่ะเขาหลอกเราอยู่เว้ยเฮ้ยผมนี่ผมนี่เรื่องนี้มาคร่าวๆได้ตามข่าวได้ตามข่าวนี้ป่ะเห็นอยู่บ้างแต่ตอนนี้แต่ประถเข้าคอโทษทีโอเคโทษทีคือ มันมียูเซอร์คนหนึ่งครับอยู่ใน Reddit ชื่อว่าคุณ Ibreakphotos อ่ะมัง้งช,ชื่อนี้แหละมัง้งชื่อน่าชื่อถือ i b r e Ibreakphotos แต่เขาบอกว่างี้เขาบอกว่าเขาไปได้ทำทำการทดลองจริงๆทดลองมาเลยว่าแบบซัมซุงหลอกเราอยู่จริงๆว่าลวกล้องของซัมซุงสามารถ,ถถ่ายพระจันทร์ได้ชัดมากๆเราจะเห็นเวลาแบบเฮ้ยเราใช้มือถือแล้ว สมมุติใช้ iPhone ถ่ายอไม่ไม่ค่อยชัดเออไม่ชัดแบบไม่มากๆเลยแหละเพราะว่าพระจันทร์ก็ไกลเนาะเออส่วนซัมซุงถ่ายเฮ้ยชัดมากคมจนเป็นเทรนด์อ่ะใช่เออปรากฏว่าเขาไปทําการทดลองมาพบว่าซัมซุงอ่ะใช้วิธีการเหมือนภาพพระจันทร์ที่อยู่ในคลังอ่ะในคลังรูปอ่ะมาซ้อนทับเออให้ภาพมันชัดมันก็คือ AI มันคือเอไอที่มันเปมันไปหยิบตัวออริจินอลเนี่ยอืใช่มาโปดทับ มาโปลทครับไม่ไม่ให้โปลมันคืออะแดปมาเมาเบลนให้เข้ากันมากขึ้นใช่ใช่ช่เออซึ่งเขารู้ได้ยังไงเขารู้เพราะว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะคือเขาไปดาวน์โหลดรูปพระจันทร์มาแบบ h ไฮเรสแล้วเขามาย่อขนาดมันให้เหลือขนาด1นึ่งร้เจ็ิบคูณหนึเจ็พิกเซลคือเล็กมากแล้วก็ใส่เหมือนฟิลเตอร์เบลอเข้าไปเพราะนั้นแล้ว ดีเทลต่างๆมันจะหายหมดเลยรายละเอียดของพระจันทร์มันจะเหลือแค่เชฟพระจันทร์แล้วก็เห็นแบบเห็นเป็นเงาๆว่าแบบเออเงาดําพระจันทร์ต่างๆนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่ชัดเพราะนั้นแล้วรูปที่เขาทําออกมาเนี้ยแม่งเขาบอกว่าดิจิตอลริบเลอเออคือมันเป็น intentional รเบลอก็คือแบบว่าตั้งใจทําให้มันเบลอตั้งใจทําให้มันเบลอแล้วมันก็เบลอแบบเบลอแบบด้วยตัวของมันเองไม่ได้เบลอด้วยกล้องครับทีเนี้ยเขาก็เอาไอ้รูปเนี้ยมาตั้งเป็น f ูลส screen ในจอคอม แล้วดับไฟหมดเลยดับไฟในห้องหมดเลยแล้วเอากล้องมือกล้องกล้องซัมซุงขึ้นมาซูมแล้วก็ถ่ายไปที่ไอ้รูปนี้ที่เปิดอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาปรากฏว่าแม่งชัดเอออือยู่ดีก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาไอ้ผลน่ะชัดตอนที่ซูมอาจจะไม่ค่อยชัดแต่พอถ่ายปุ๊บออกมาปุ๊บชัดอืก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้ชัดได้แบบนั้นอ่ะเออเขาก็เลยสรุปออกมาว่าซัมซุงใช้คลังของรูป ให้ให้เอไอไปเอามาสอนทับอืมใออขึ้นมันนะซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะวางแผนกันมายังไงนะคือการที่มีสิ่งเนี้ยผมคิดว่ามันจับโปะง่ายมากเลยนะใช่จริงคือการพิสูจน์เนี้ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเว้ยมันค่แค่แค่ลองตั้งสมมติฐานใช่ไหมแล้วก็ลองพิสูจน์ด้วยกานแบบทาให้ภาพดวงจันทร์มันเบลอใช่ซึ่งผมคิดว่ามันมันโปะง่ายอ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาวางแผนมาแล้วหรือเปล่าอยากให้มันมีโปะหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ไม่แล้วว่ามันสูญเสีย มูลค่าการตลาดประมาณนึงวะใช่แล้วแล้วผมก็เลยคิดว่าเขาปล่อยให้มันมันออกมาแบบนี้ได้ยังไงเออแล้วแล้วเราไม่เห็นไม่เห็นข่าวเพิ่มเติมว่าแบบทางซัมซุงมีออกมาพูดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ก็รู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้องบางอย่างเลยแหละเออย่างแรกคือสมมุติว่าอาจจะพูดว่าเราอยากได้รูปที่มันชัดมันก็ใช่แต่ว่าสิ่งที่คุณโปรหมวมันคือกล้องอมันไม่ใช่เอไอใช่ใช่ใช่เออมันไม่ใช่บอกว่าแบบ ไม่ว่าคุณจะถ่ายไรเราสามารถทําให้ชัดได้ด้วย AI ของเราออกระเป๋าออเออแต่มันบอกว่าคุณถ่ายดวงจันทร์แล้วชัดด้วยกล้องออหรือว่าถ้างั้นนะถ้ามันมีฟีเจอร์นี้จริงๆก็ต้องเป็นแบบฟีเจอร์ที่เปิดปิดได้ไม่ใช่ว่าออโต้แล้วทุกคนไม่รู้สิ่งนี้ใช่ใช่ไม่ถึง<ช>ว่าปิด AI อเอาไปหรอใช่ใช่บางทีมันอาจจะแบบสมมุติเราอยากได้รูปนี้ด้วยแบบธรรมชาติเออด้วยกล้องไปเลยก็ปิดก็ควรจะปิดสิ่งนี้ได้อื ถ้ามันมีดวงจันทร์มันต้องมีอย่างอื่นใช่ไหมอ็อบเจกต์อื่นๆที่แบบมอสแมนเนี่ยเอเลียนก็ไปหารูปมอสแมนจานวนมากในเอไอถ้าถ่ายไปในที่ที่ความมืดก็จะมีแบบเงาโผล่มามีตาแดงๆซอนซ้อนโผล่มาจริงๆเรารู้สึกว่าอย่างอื่นก็เป็นไปได้เว้ยแต่ว่าพระจันทร์มันชัดเพราะว่าเพราะมันสว่างเพราะว่าหนึ่งคือมันสว่างสองคือมันถ่ายถ่ายง่ายสมมุติว่าเราจะถ่ายรูปดาวังคารจริงๆกูว่าถ่ายได้อื เออเพียงแต่ว่าดาวองคาเราซูมไปไม่ถึงอืมเอออันนี้มันันมันใกล้สุดมันนั้นใกล้สุดมันนั้นใกล้สุดแล้วมันมีเชฟเดียวอ่ะคือพระจันทร์มันหันหน้าด้านเดียวเข้าหาโลกอืมเออแต่ด้านหลังนี่มีฐานทัพนาซีอยู่นะดาร์คไซอัลเตอร์ o ูก็ไปไปฟังกันได้ในยูซีสักตอนหนึ่งสักตอนหนึ่งครับชื่อ Dark Si d e of the Moon ครับที่ที่คุณเตรียมตีมมาชนกันชนกันอีกแล้วครับครับเกิดเรื่องบ่อยนะเรื่องอะไรแบบนี้หลังหลังมีบ่อยเอ้ผมมีเรื่องหนึ่งว่ะเอ้พี่ทันเล่าเร มันคือปัญหาของการสื่อสารของภาครัฐที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะครับคือถามว่ามันมีสารเคมีหลุดไหมมีในตอนแรกมันตอบแบบอ้ามอ้ามอึ้งๆแบว่าหลุดบ้างไม่หลุดบ้างกระจายบ้างไม่กระจายบ้างคนฟังแถลงก็แบบอะไรอยู่แพนดิคใช่ไหมมันทั้งแพนดิกทั้งไม่ไม่มั่นใจเว้ยผมมาเป็นคนหนึ่งที่ไปที่นั่งฟังแถลงอยู่บ้านจนถึงจุดหนึ่งก็แบบกูต้องออกจากบ้านแล้วเว้ยมึงไม่เข้าเรื่องสัทีมันบกไปวนมางสิ่งที่ คนฟังต้องการคือหลุดไม่หลุดอหลุดแค่ไหนทำอะไรต่อไปป้องกันยังไงบ้างเยียวยายังไงครับแต่ไม่ชัดเจนเลยอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราคิดว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือการเข้าใจวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยอ่ะมันมีปัญหาในการก่าารจริงๆนะคือเวลาคุณทําให้ทําให้วิทยาศาสตร์มันใกล้ตัวก็ดีไปแต่บางที ระบบการศาึกษาบ้านเราอ่ะพอมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมันทําให้ไกลตัวปุ๊บอบสิ่งที่คนควรจะรู้ก็ไม่รู้ไงเพราะคนมันไม่อินแล้วอ่ะเราจะไปโทษว่าเด็กไม่ชอบนิวตัไม่ได้อ่ะแต่การศาึกษามันออฟเฟอร์ให้เด็กสนใจวิทยาศาสตร์แค่ไหนอ่ะออแล้วก็ปัญหาแบบนั้นอ่ะอม,มันเลยทําให้เราไม่ต้องแครกกันว่าตกลงแล้วคํานวณยังไงอระบาดแค่ไหน ต้องกังวลอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือคําว่าไอกครึ่งชีวิตของไอตัวเนี้ยคืออะไรอ่ะํออารท,<า>ที่มีคนบอกว่ามันคือหลักเบสิกมากในวิทยาศาสตร์มากๆเลยในศาสตร์หลักเคมีศาสตร์เคมีต้องมีเรื่องครึ่งชีวิตมาเออเราคิดว่าปัญหาเนี้ยมันทําไปสู่ปัญหาอีกเยอะแยะมากมายในสังคมไทยปัญหาการเรียนวิทยาศาสตร์การสื่อสารภาครัฐความมั่นใจต่อรัฐอกลไกในการป้องกันไอสารเคมีอันนี้อ่ะว่าผ้าใบ กัน <G un S 2> ได้จริงๆใช่ไหมโอเคแหละเราไม่รู้แหละว่าทางภาักเขามั่นใจว่ามันกันได้แต่ว่าสิ่งที่แสดงออกอะเราว่ามันสําคัญพับบิ e อิมเมจอะว่าพับบิ c อิมเมจที่ภากทำให้คนมั่นใจได้ไดคืออะไรบางไม่ใช่ผ้บบาใบนี่ไม่ทําให้คนมั่นใจไม่ได้นแน่เว้ยมันคือแบบจิตจิตจิ ط, จตวิทยาบ,บางอย่างที่ทําให้คนรู้สึกมั่นใจหรือว่ารู้สึกซีเคียวกับการเห็นภาพเออมันคือการสื่อสารที่ทําให้คนไว้ใจอะในภาวะวิกฤตอ่ะรับตรวจสอบตกหรือเปล่านี่พูดเหมือนรายการเวทีเทอร์นเนาะ นั่นสินี่คุณคิดถึงบรรยากาศการจัดไว้าเทอร์สินะเออเราเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ฟังแถลงอยู่วันนั้นอืแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ s t r i g h to the point ใช่มันไม่เข้าเรื่องแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามันพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆที่เราทําให้เราจับได้ได้ด้วยความรู้สึกแล้วกันออืว่าว่ามันมีความไม่ชัดเจนอยู่มีความกลัว จะแสสังคมอยู่ใช่คิดพยายามคิดแบบเข้าใจเขาคือเขาจะมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอและถูกบังคับมันแถลงหรือเปล่าไม่รู้แถลงพร้อมไม่พร้อมหรือเปล่าอืมอ่าเตรียมตัวมันไม่ดีหรือเปล่าขาดฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ดีหรือเปล่าหรือโดนบรีฟมาแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่เหมือนพูดในวยการศูนย์ปรมานูมันใช่ไหมวันนั้นเออขึ้นพูดก็พูดเรื่องที่มาที่ไปขององค์กร ศูนย์พลมนูเพื่อสันติเป็นจํานวนเป็นเวลาแบบครึง่งชั่วโมองอะไรเงี้ย<อ>จน <ไง S 1> เราพูดตอนนี้อจนจนเราที่นั่งฟังอยู่คือแบบว่าออไอสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องรู้ตอนนี้อไม่ได้คิดว่าคนฟังอยากรู้อะไรอะ่ะใช,ใช่ใช่ใช่ครับนั่นแหละครับไอ,อผมมีเรื่องหนึ่งครับช่วงนี้ผมเสพติดติ๊กตอกช่องหนึ่งมากครับผมชื่อว่าคุณชาลีหนึ่งหนึ่งชาลีหนึ่งหนึ่งเขาเป็นน่าจะอยู่ที่ประมาณภาคใต้อ่า แล้วเขาเป็นคนใต้หรือมั้งแล้วเขาก็ไปแบบแต่งชุดแบบไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรชุดแนวแบบตามความเชื่อของคนมาลายูอ,ะอ่ะชุดแบบตามธรรมเนียมความเข้าศาสนาเขาอะ่ะแล้วเขาทําคลิปแบบหนึ่งหนึ่งอย่างที่เด่นมากคือเพลงเว้ยเขาเอาเพลงของคนอินโดมาละ่ะเป็นเพลงแรปแล้วเขาก็แบบสามารถแต่งตัวหล่อได้ในทุกสถานการณ์อ่ะอะอฮะอันนี้นี่เราเปิดให้ดูมันจะมีคนบีบ่าพี่ช่วยแต่งตัวหล่อแบบไปโรงเรียนเนี่ยครับอื เขาแต่งตัวหล่อได้เว้ยเท่มากเออบางคนแบบแต่งตัวหล่อแบบกําลังไปตลาดได้ไหมครับก็ได้แต่งตัวคุณพันสามได้ไหมก็ได้มีคุณพันสามด้วยไอเชียเออลีฟอะไรมาคุณชาลินแต่งตัวได้หมดเลยเรียกว่าขอมาก็จัดให้มีอันนี้คือแจกอาหารให้คนยากจนแต่งตัวยังไงให้หล่อก็ได้คนสเปซิฟิกคือแบบโอ้โหแต่งตัวเป็นช่างตัดผมได้ไหมก็ได้แล้วหล่อจริงเว้ยเอยากเห็นอะ ผมคิดว่าทุกคนต้องไปเซิร์ชครับชื่อคุณชาลีหนึ่งหนึ่งหรือเซิร์ชว่าชาลีแต่งตัวชาลีแต่งตัวเขามีฟอลโลเวอรอยู่ห้าล้านคนยดพี่โจโอโหผมว่าเขากำลังจะมาเพราะเมื่อคืนผมนั่งดูอันนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วทุกคลิปอ่ะบอกเลยทุกคลิปนะขั้นต่ำคือหนึ่งล้านวิวซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยทิกตอกอะ บางคลิปคือคนดูสิบสองล้านวิวก็มีอ่อโหนี่ไงโอ้ยอย่าหล่อเฮ้ยเท่จริงวะหล่อมากเราแบบเราเป็นผู้ชายด้วยกันนี่แบบเชื่อโคตรเท่เท่่ะเท่่ะคุณชาลีแล้วผมอยากรู้ว่าเขาเสื้อผ้ามาจากไหนเยอะแยะวะเราว่าเป็นชุดท้องถิ่นปะอืมแต่ว่าชุดเขาอะมี่กี่คุยกับคุณองอ์สดาวุิอืมว่าเฮ้ยเขาเป็นคนใต้เทสตดีอ่าฮะเป็นที่เบาวที่เบาเป็นที่เบาวเทสตดีคนหนึ่ง ผมว่านี่แหละครับชักชวนทุกคนไปติดตามครับคุณชาลีหนึ่งหนึ่งครับอืมแล้วคุณจะเอาเอาเพลงอินโดนี้ออกจากหัวไม่ได้อ <laughs> ไม่กล้าเปิดเดี๋ยวผิดเลกิกสิทธ oh, ิ์ผมชอบดีแต่งตัวรับซัมเมอร์อย่างไรให้หล่อ <laughs> ไอเชี่ยเจ๋งอ่ะมีแต่งตัวแบบแต่งตัวเนี่มาเฟียแจกไอติมได้ไหมคะ <laughs> <laughs> นอนยังไงให้เท่เป็นบินมอเตอร์ไซค์ยังไงให้เท่คือแบบอยอมแพ้ปะ่ะ เขาก็ตามใจลูกเพจอยู่เหมือนกันนะเออเขาเขามันเขามันเขามันมันอยู่อะอมันครับดีครับไปตามกันได้ดีครับคุณชาลีคุณชาลีหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเสิร์ชหาง่ายๆคือชาลีแต่งตัวเจอแน่เจอแน่ชาลีแต่งตัวครับครับมีแค่นี้แหละข่าวผมคุณยศกําลังเซิร์ชอยู่ครับกรลังจดอยู่ส่งให้คนอื่นดูอยู่ครับโอเคโอเคอ่าผมมีผมมีข่าวหนึ่งอืมเอ่อไปเจอข่าวมาจาก เอ็นแล็บไอทีมีเดียสักที่หนึ่งมีคนแชร์ต่อมาอีกทีครับคือเขาบอกว่ามันเป็นมันมันมีการวางขายกาชาปองที่ญี่ปุ่นออีกอันหนึ่งเป็นแบบว่าอันใหม่ล่าสุดเป็นกาชาปองที่เปิดไม่ได้อย่างแน่นอนอ้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้ออเคือเป็นกระแสเลยคือ มันเขาโปรโมทเลยว่าเป็นกาชาปองที่คุณจะเปิดไม่ได้อืหน้าตาก็เป็นกลมๆกาชาปองหน้าตาก็จะเป็นกลมๆกาชาปองมีมีสองสีสีขาวกับสีดําอ่าแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนเส้นที่เอาไว้เปิดกาชาปองแต่ว่าเปิดไม่ได้เปิดยากมากอ่าเปิดยากแบบไม่มีทางเปิดได้มันก็จะมีตั้งแต่แบบเส้นเดียวล้อมรอบอืมหลายๆเส้นอืแล้วก็เส้นเป็นเขาวงกดเลยอืเออซึ่งเขายืนยันว่าเปิดไม่ได้ แล้วข้างในมีอะไรอันเนี้ยตามข่าวอะครับบอกว่าถ้าคุณเปิดได้คุณจะได้พบสมบัติที่ล้ำค่าควันพีหรือเปล่าก็แค่ทุบเหมือนปะม,มีมันมนีมันมีคนซื้อมาทุบจริงเออแล้วปรากฏว่าข้างในอ่ะไม่มีอะไรอา้ <laughs> อาว <laughs> อา้าว <laughs> สิ่งก็คือสุดท้ายอ่ะคือมันเป็นกาชาปองเพื่อเป็นกาชาปองที่เปิดไม่ได้แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยคอนเซ็ปคือเปิดไม่ได้ข้างในไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระจริงมันก็คือลูกบอลมันคือลูกบอลพัลเซ่ เออมันคือลูกบอลที่ใช้ชื่อกระชับองที่เปิดไม่ได้นั่นแหละครับก็ราคา300รเยนครับครับผมเออโอเคราคาโอเครับได้300รเยนก็ประมาณ90บเออเกาบาท90บาทเกได้ไหมชอบมากแล้วมันสวยนะแต่แบบคือมันก็คือเราได้ลูกบอลมาหนึ่งลูกลูกบอลพลาสติกมาหนึ่งลูกกลับกับบ้านไปครับครับผมอยากมีกระชับองยูซีดีไหมหรอข้างในต้องเป็นอะไร เป็นแบบมอสแมนเป็นแบบคาปิ巴拉คาปิ巴拉มีอะไรกันมีย f o อฟโอเอเลียนยูเออเอเลียนเออดีไหมมีล็อกเนสมอนสเตอร์เฮ้ยสรุปเขามีนิกสิหมดเลยใครใครมีบริษัททำกระชาปองก็รบกวนติดต่อมานะครับติดต่อมาได้นะกดก้ามาหมไอแต่อันนี้อันนี้ซีเรียสนะเพราะว่าผมเพิ่งประชุมกับทีมแซมมอนพอดแคสต์แล้วพบว่าเราเราอยากจะทำเมอร์ช a n น i s ดอืส์มากขึ้นเผื่อว่าแบบใครอยากสะสมอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ทางเราหรือรายการเราอะไรครับครับเป็นแบบแบบจำลองแว่นตาของยศเออดีนะมีคนฉีดยาตัวนี้มีคนอยากได้จริงครับดีนะเขาอยากได้กันไปทำอะไรแล้วเออผมว่าเราทำเป็นแบบไฟล์เสียงแจกไหมไฟล์เสียงยศพูดสวัสดียศพูดลาก่อนยศพูดไม่ไม่ไงมันจะมีมีพวกที่เขาขายกันเป็นแบบตุ๊กตาที่อัดเสียงได้อ่าเออเราก็จะอัดเสียงแบบของคนนนคนนี้เอาไว้อะไรย่างเงี้ยว่า อัดเสียงทัานพูดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างน่ากลัวเออแล้วก็ไม่อะไม่อะนี่เป็นคาแรกเตอร์เขาเหรออ่าผมมีเรื่องหนึ่งครับครับผมเรื่องเนี้ยเอามาจากฟิวเจอริซึมอีกแล้วครับครับเออมันเป็นเรื่องที่ฟิวเจอริซึมเหรอผมไม่มีชอบให้ผมล้อเลียนเลยอ่ะก็มันไม่ใช่เรื่องต้องล้อเลียนกันแล้วมันเป็นเรื่องปกติในสังคมสังคมนี้โนบุลี่อะคือมันเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าวาร์ด้าสเปซอินดัสทรีส์ครับเป็นเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ที่เอ คือเขาอ่ะมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่กําลังจะลอนช์ในเดือนจูนปีนี้คือเขาอ่ะตั้งใจว่าจะส่งแลบทดลองแลบหนึ่งเป็นดาวเทียมเนาะติดไปกับยานอาวกาศของ SpaceX เพื่อไปทําภารกิจที่นอกอวกาศสิ่งที้เขาต้องการจะทําอ่ะคือว่าเขาจะส่งหุ่นยนต์ที่อยู่ในแลบเนี้ยไปทดลองสร้างยาขึ้นมาเว้ยยาที่จะสามารถรักษาโรคอย่างเช่นแบบมะเร็ง เบาหวานหรือว่าโรคที่มันไม่สามารถรักษาได้หรือว่าไม่มียารักษาได้ในในโรคอย่างเนี้ยสาเหตุคือว่าเขาบอกว่าชั้นบรรยากาศหรือว่าไอ้แรงโน้มถ่วงความกดอากาศหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันอยู่นอกโลกอะ่ะม,มันจะทําให้เคมีหรือว่าสารเคมีต่างๆเนี่ยมันมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปจากจากบนโลกเนี่ยอ uh huh. เออแล้วสมมติว่ายกตัวอย่างคือผมอาจจะไม่ชไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เนาะสมมติว่าเราสาร A กับ B มาภาษาผสมกันมาเผาไหม้รวมกันในปฏิกิริยาโลกปกติอ่ะมันก็อาจจะได้สาร C ี S <S แต่ถ้าว่าเราขึ้นมาอยู่บนบนอว <บน S 2> กาศแ,แรงโน้มถ่วงน้อยไม่มีแรงโน้มถ่วงอะไรเงี้ยเราก็าจะสามารถเอา A อมาบวกบด้วยกระบวิธีบางอย่างและออกมาเป็นดีที่ไม่สามารถสร้างได้บนโลกนี้อ๋อเหรอเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วมันก็อาจจะเป็นเป็นประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในการรักษาโรคหรือว่าเป็นความก้าวหน้าทางทางการแพทย์ที่เราจะพึ่งพึ่งคนพบวิธีนี้แล้วก็ลองดูว่ามันจะแบบพาเราไปสู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับอเออประมาณนี้ประมาณนี้ เออแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าบรรยากาศแดงน้มทวงอืมันก็ส่งผลต่ออะไรเหล่านี้ด้วยเนาะเออพวกอะตอมพวกอะไรพวกนี้มันก็จะมีปฏิกริยาที่ไม่เหมือนกันอันหอเออผมก็เพิ่งรู้อืมอืมคือเรานึกว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องไปเลยแบบแค่มึงแค่เบาขึ้นสมมุติไม่รู้เหมือนกันอืมอืมดีครับโอเคงั้นผมมีข่าวหนึ่งครับอันนี้เป็นมาทางแวดวงกีฬาบ้าง คือมันมีข่าวว่าฟุตบอลที่หลีกโบลิเวียครับไม่รู้ว่าคุณทันตามข่าวหรือเปล่าเขาเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นที่ทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยถูกแบนทำไมอ่ะเพราะว่าผู้ตัดสินนะเขาไปทดเวลาเจ็บไปสี่สิบสองนาทีอ๋อ,อ <laughs> ตอนผมเห็นข่าว <laughs> ผมแบบฮะอะไรนะคือเหมือนมึงเตะอีกครึ่งหนึ่งอ่ะคือรวมแล้วน่าจะเตะไปประมาณโอ้โห ร้อยสี่สิบนาทีอ่ะหอบแยกแอ่ะใช่เหนื่อยกันทิ่ไายที่มันน่าสงสัยแล้วเขาก็จัดการแบบลงดาาผู้ตัดสินไปเนี่ยเพราะว่าทีมที่ตามอยู่อะครับครับเออเขาได้ประโยชน์จากสิ่งเนี้คือเขามาเขามาได้ประตูชัยแซงได้สามประตูต่อสองเนี่ยในนาทีที่เก้าสิบแปดบวกสาสิบแปดไอ้เก้าสิบวกสาสิบแปดก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนาทีใช่ใช่โอ้โหโคตรนานใช่ซึ่ง ผู้ตัดสินก็มีบอกเหมือนกันว่าที่ทดเวลาบาดเจ็บนานมากๆ4ี่สองนาทีเนี่ยเพราะว่าฝนตกหนักมีจังหวะเข้าปะทะบ่อยครั้งแล้วก็ผู้ตัดสินใช้เวลาในการดู v r เนี่ยนานมากๆก็เลยทดไปสี่สองนาทีซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ make ซนอยู่ก็ไม่ m a ก็คือเกินมึงจะอะขนาดนั้นนะมึงจะดูดี VIR กี่นาทีประมาณนั้นครับเออแล้วเราเราเขาโดนตัดสินแบบสุดสุดท้ายผมคิดว่ามันก็คงผิดจริงแหละก็คงแบบคงมีการมีรับลมคมในอ่ะ อ่าสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งเออซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพอมันเป็นวงการฟุตบอลนเนอะก็รู้สึกว่าจริงๆผลการแข่งขันมันจบแล้วมันก็คือจะจบถ้าถ้าถ้าเท่าที่เข้าใจเออคือผลผลการแข่งขันจบแล้วก็คือจบไปแล้วตัดสินไปแล้วแต่ว่าตัดสินแบบย้อนความกันอีกทีหนึ่งอ่ะตัดแต้มอะไรเงี้ยเนาะเออใช่คือยังไงผลมันออกแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นผลแบบนี้แต่ลงโทษกรรมการย้อนหลังอีกทีหนึ่งหรือว่ามาตัดตรงตัดแต้มมันอีกเรื่องหนึ่ง อ่ะผมมีข่าวหนึ่งครับครับอันนี้ผมเอามาจากเดอะแมทเทครับเฮ้ยอีกแล้วเหรอผมคคนคิดคาดิยสิทที่พวกคุณเอาเรื่องราวของผมมาเล่าก็พี่ไม่เอามาเล่าเองมันเป็นข่าวที่เขาบอกว่ามันมีข่าวหนึ่งที่พวกสํานักข่าวอย่างพวก Business Insider หรือว่าพวกอะไรพวกเนี้ยเขาลองทํากันดูคือมันมีการประกาศจากอีลอ m มัสว่า ใครก็ตามที่ส่งอีเมลเข้ามาที่ press@twitter.com อซึ่งมันมเป็นแบบเมลประชาสัมพันธ์ของทางทวิตเตอร์จะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติกลับมาทันทีสิ่งที่มันตอบกลับมามันคืออีโมจิรูปขี้รูปเอือ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ออทำไมอ่ะพอเห็นอันแรกตอน มัสเป็นคนทวิตเองใช่เป็นคนบอกเองเริ่มต้นจากตอนนี้ประมาณนี้เริ่มต้นจากตอนนี้ถ้าใครมาอีเมลเนี่ยจะมีอีโมจิอันเนี้ยตอบกลับไปใช่คือมันคือบริหารนะมันแบบอะไรวะแล้วเสีใจบริษัทบริษัทระดับโลกคนใช้งานเป็นกี่ล้านคนทั่วโลกคือความน่าจะถือการแบบเขาเรียกว่าเลยนะเวลาเราเรียนมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันจะมีแบบเฮ้ยการสร้างภาพลักษณ์น่าจะถือองค์กรทำไงได้บ้างแบรนดิ้งอันนี้คือมาสแป่นฉีกทุกองค์กทุกแบบอ่ะไม่รู้อะไรแล้วอ่ะแล้วแล้วผมก็เลยลองดู้ย เมื่อกี้ก่อนก่อนอัดผมก็ลองส่งไปที่เนี่ย p r e s ทว t ตเ t อร์คอแล้วก็ได้กลับมาจริงๆด้วยเนี่ยเป็นแบบเป็นอีเมล press แล้วก็ส่งมาอีโมจิขี้ทําไมอ่ะเออแล้วผมไม่เข้าใจเว้ยนี่คือผมส่งมาแค่ไฮนะเออแบบให้ไรเงี้ยแต่คนที่เขาแบบไม่รู้สิ่งนี้แล้วเขาส่งไปจริงจังอ่ะต้องการจะสื่อสารอ่ะได้ได้ลูกคี้กลับมาก็แบบอปัญหาใหญ่คือว่าเวลาสื่ออยากสอบถามข้อมูลจากทวิตเตอร์ก็จะไม่ได้นะ เออใช่ใช่เนี่ยคือผมรู้สึกว่าอ่ะโจกก็เรื่องหนึง่งแต่ว่ามันมันก็ไม่รู้ว่ามีคนที่ต้องการข้อมูลจริงๆแล้วเขาไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการหรือเปล่าเนาะหรือเขาต้องต้องการให้ทุกคนไปดีเอ็มหาอีลอนอมัสแต่ผมไม่แน่ใจว่าคือเขาอ่ะอาจจะอาจจะคัดกรองเมลแหละออแต่ว่าไออ e ีเมลตอบกลับเนี่ยอาจจะเป็นแค่แค่โจกของอีลอนมัสที่ที่เขาคิดว่ามันตลกแหละเออแต่าถ้าสมมติจริงจังอ่ะก็จะมีการตอบกลับไปอีกทีหนึง่งอันนี้ผมไม่แน่ใจอ,อ่าฮะอืมครับครับผม อีกอันหนึ่งที่พี่โจแชร์เข้ากลุ่ม UC เมื่อวันก่อนก็คือรูปที่คุณมาสายผมต้องรอกันนานเลยความจริงคือผมมาก,ก่อนเวลาสิบนาทีครับ <laughs> คือมันเป็นรูปของ Pi x it or it didn't happen เนี่ย <laughs> <laughs> เออไม่ไม่รู้ใครเชื่อพ,พูดไป <laughs> <อ>ก่อ <laughs> น <laughs> เป็นรูปของไอเนี่ยประวัติลิงก์อินเมื่าใช่ไหมพี่ <laughs> เออ,อ,อเอเอเป็นประวัติลิงก์อินของใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่ป่ะพี่โจไม่รู้จริงเปล่าเออไม่รู้ว่าเป็นคนจริงันนาทีห่าแล้วก็เป็นเป็นเป็นโจ๊กหรือเปล่าคือคนคนเนี้ยผู้ชาคนนเี้ย เขามีประวัติว่าเคยทํางานอยู่ที่ที่หนึ่งตั้งแต่ปี2012ถึงปี2017ที่แห่งนั้นคือเทอร์านอสครับของเอลิซาเบธโฮมส์ที่ <laughs> เราเคยเล่าไปแล้วว่ามันเป็นหายนะวิกฤตการทางสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในในซิลิคอนวัลเลย์แล้วก็ถูกตัดสินว่าเป็นโฮกส์เอออ่ะพอเขาล้มเหลวจากจากเอ๊หรือว่าเขาผิดหวังจากไอเทอรานอสในปี2017เนี่ย <laughs> เขาก็ไปเริ่มง,งานต่อที่เป็นเป็นเซลล์บิสเนสเดเวลลอปเมนต์ที่แห่งหนึ่งก็คือที่ V-Work วีเวิร์กเนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นเรื่องแบบโคเวิร์กิ่งสเปซที่ก็เฉาโชเหมือนกันญี่ปุ่นเมกาเออก็แบบว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายก็ทําอยู่สองปีถึงปีสองสิบเกแล้วก็เขาก็บอกว่าปี29ถึงปีสองิเนี่ยเขาทุกไอยีเออฟเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันโหดร้าย้เขาเหลือเกิน maybe แบบ something wrong แล้วก็กลับมาที่เขาก็เลยกลับมาครั้งที่ ftx ครับที่ก็เป็นไพรนะไอเป็นแบบบิตเป็นคริปโตเคอเรนซี เมื่อปีที่แล้วเ่ะที่ที่พังไปเป็นแบบว่ากระดานเทรดที่ที่ใหญ่ที่สุดเกือบเป็นอันสองของโลกตอนเจ็งไปอยู่ประมาณปีกว่าแล้วก็ไปเริ่มงานใหม่ที่ SVB ก็คือซิลิคอนฟอนเน่แบงก์ที่ก็เพิ่งมีประเด็นกันไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราว่ามันบังเอิญจนไปว่ะเออใช่ป่ะผมก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นมุกแหละเป็นแบบโจกแต่ก็แต่ก็เป็นเป็นการรวมมันเนี่ยเอมาคิดดอนได้ได้อยู่ในภาพภาพีนี้ไงซีซั่นใหม่อะเออกาลังกําลังเริ่มเริ่มคุยเรื่องเรื่องนี้กับ คุณปั้นอยู่อืเพราะว่าลูกค้ามาแหละเขาคัมแบ็กแล้ว DPA ครับผมก็เดี๋ยวรอฟังกันผมมีข่าวหนึ่งครับครับผมวันก่อนต้นกล้ามาคุยกับผมอันนี้คือข่าวนี่ข่าวอ่ะใช่ข่าวข่าวข่าวคือเมื่อวันก่อนอืเขาเดินมาตอนที่ผมกาลังออกจากออฟฟิศนี่เวลาผมออกจากออฟฟิศผมเจอทุกคนเลยนะอืไม่ทําไมไม่เข้าใจอก็เป็นเรื่องลึกลับของของธัญาวัลต้นกล้าบอกเออพี่ทันครับเออ คอนมพื้นไม้ปาเก้พี่มีความพืมหนใยอะไรบ้างไหมครับอ,อ,อ,อแล้วบอกอ๋อเราหาอยู่แล้ววันก่อนอ่ะต้นกล้างส่งมาให้เราอันนึงแล้วบอก<ม>เฮ้ยพี่พี่ควรจะไม่เนะี่ยผมแนะนําว่าพี่โทรไปเลยนะครับเดี๋ยว,วมันเต็มแล้วมผมได้ามาอันนึงแล้วเฮ้ยอ่าเฮ้ยเขาได้มาแล้วเข,เขาเข้าวงกันหลังจากผมอีกอ่ะคนนี้เขาก้าว <ร treadmill S 1> หน้าล้ําคุณไปแล้วนะคนนี้เขาเป็นคนจริงจังนะแล้วบอกว่าเออแต่ผมไม่เอาพี่ผมแนะนําว่าพี่ทานเนี่ยโทรไปแล้วบอกมาจากต้นกล้าได้เลยเฮ้ยเฮ้ยสิงปันเนี่ยคือคีย์เวิร์ดต้นกล้าเนี่ย คือคือมีอำนาจคือสามารถใช้เป็นแบบว่าคนใหญ่คนโตได้เลยใช่ปะคือคุณต้องดูดีๆว่าที่เขาพูดอย่างเงี้ยเขาได้อเฟอร์เรีลยหรือเปล่าไม่แน่นะเป็นอินฟูคือนอกจากเขาลำหน้าของเขาเป็นอินฟูวงการอพาร์ตเมนต์พื้นไม้ปาเก้ไปแล้วหรออพาร์ตเมนต์แห่งนั้นชื่อโสภรัตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นอันนั้นตระกูลเขาอ่าอ่าไม่ใช่ใช่ไหมแล้วเขาบอกเนี้ยเอ้ยพี่ทานผมแนะนําพี่เลยนะรีบติดต่อไปนะเดี๋ยวจะเต็มแล้วบอกว่ากล้าบอกมาก็ได้ครับ ก็บอกเนี่ยผมไม่เอาแล้วผมไปที่หนึ่งอยู่อีกย่านหนึ่งแบบเชื่อผมก็เขาก็หวังดีผมยอมใจเขาว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเวลาเราขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาจะมอบให้เสมอแต่ว่ามีแอเฟรียตแต่เขาเสียงใหญ่แต่สมาคมนี้ผมว่าเริ่มมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะสมาคมอพาร์ตเมนต์พื้นไม้ปาร์เก้ใช่ต้นกล้าบอกคเวร์ดผมมาว่าพี่ผมไม่นําให้พี่ซื้อเครื่องใหม่วินเทจอพาร์ตเมนต์เอ้ยอ่าเออก็จริงนะก็จริงนะครับแล้วก็ ก็มีคนดีเอ็มมาขันนี้ฟังเทสทอลแล้วแบบมีแนะนํามาครับแบบเฮ้ยองการนี้สมาคมนี้กว้างขวางอบอุ่นไหมอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นผมประทับใจสมาคมคนฟังเทสทอลแล้วส่งดีเอ็มสิ่งที่โฮต้องการมามากมากผมเริ่มงมือก้าวเท้าป่ะงมือก้าวเท้าจริงเฮ้ยผมคุณพูดเรื่องวินเทจอพาร์ตเมนต์ผมนึกถึงเรื่องนี้ตอนเนี้ยมันมีการรีแบรนดิ้งหมู่บีงใหม่แล้วนะรอใช่ หมูปิ้งที่เราเคยกินกันตั้งแต่เด็กเนี่ยทุกวันเนี้ยเขาเรียกว่าหมูปิ้งโบราณอ่าแล้วหมูปิ้งสมัยใหม่คืออะไรมันคือหมูปิ้งนมสดกลายเป็นหมูปิ้งแล้วอ่ะเจ็บปวดนะเรื่องนี้เจ็บปวดนะหรอผมแบบสไตล์แอดแอดไมฮาร์ดอยู่นะอืมโลกมันไม่ใช่ของเราอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ของเราแล้วพูดถึงหมูปิ้งผมประทับใจชื่อแบรนด์หนึ่งเพราะว่าพี่โจโยเคยสั่งมันชื่อว่าคาเนียวหมูปิ้งคาวเนียวคาเนียวคาเนียวหมูปิ้งอร่อยอร่อยนะอร่อยมากผมชอบผมชอบซอสชุติพรับครับเมื่อวานผมเพิ่งสั่งมากินกัน ดีนะผมผมชอบผมชอบรสชาติแต่ว่าหมูอ่ะจะรู้สึกว่าชิ้นเล็กนิดหนึ่งผมรู้สึกว่าพอชั่นเล็กพอชั่นเล็กแต่รสชาติดีแต่รสชาติดีใช่ใช่ใช่คุณพูดถูกคุณพูดถูกไม่ถึงว่าอิ่มเต็มคําได้อร่อยได้เอาเป็นว่าผมไม่อิ่มแล้วกันเอาว่าหนึ่งไม้อ่ะผมกินหนึ่งคำอืมเออแล้วมันก็จะไม่พอดีกับข้าวเหนียวแปลว่าต้องสั่งมาเยอะๆเหมือนอารมณ์แบบก๋วยเตี๋ยวเรืออันสัรดใช่เขาก็จะมีแบบเป็นเซ็ สิบไม้ยี่สิบไม้อะไรเงี้ยแต่เขาหอมมาดีมากเลยนะหอมมาดีหอมมาดีเป็นร้านที่ดีเลยอ่ะอร่อยครับครับแต่เราไม่ได้มปิ้ง่ัยเราไม่ได้เราเอฟเฟอร์เรียดปะเอฟเฟอร์เรเอดจากคนเข้าเนี่ยโมบิ้งบอกว่ามาจากยูซีครับเขาจะได้ไปฟังโอ้อยากพูดชื่อบูดักเฮ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารู้สึกว่าเอ้ยูอะไรเนี่ยอย่างเงี้ย การที่เราบอกว่าเราไปกับจาก U ูเนี่ยผมว่าไม่ดีกับผู้ประกอบการเลยเพราะว่ามันมีแต่ก้าว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 เนี่ยคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเราต้องพูดถึงมันอย่างจริงจังมันเหมือนมันเหมือนที่ที่เขาไปสัมภาษณ์ไปไปนี่สั่งน้ำปั่นร้านของคุณป๊อกกี้แล้วบอกว่าฟังมาจากอันเดียดเคแต่อันนี้คือรู้จักกันอันนี้รู้จักกันโอเคเพราะอันนั้นอันนั้นมาก่อนวัฒนธรรมก้าวก้าใช่แล้วหลังจากนั้นมันมีสิ่งที่ก้าวก้ามาเนี่ยคือทุกที่ที่เราไปปรากฏเนี่ย เขาจาเกาผมไปสัมภาษณ์ที่ไหนเกา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 ผมออกหนังสือเกาเขาพิทานไปสัมภาษณ์กับสื่อเกาเกา่เกาผมว่าเราต้องพูดถึงสิ่งนี้อย่างจริงจังผมอยากรู้ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านั้นเน่เขารู้สึกยังไงเขาจะรู้สุกอะไรกับผมอย่างพิทานเนเกาเกา่นกา One O One w วัน d One O One วิชาการจ๋านุ่มฐานวิชาการจ๋าหน้าแบบอาจารย์ปกป้องจันวิทย์อะผมชอบเกาเกาผมชอบนะมีคนเป็งของเกาเกาครับน้เกาไม่ไม่เกาเกาครับด้วย ส่วนใหญ่เขาจะก้าวทิ้งไว้ก้าวๆแค่นั้นเลยอ่ะแล้วก็เยอะมากยศยศไปลงแบนติงสัมภาษณ์ลงแบนติก้งวก้าก้าเก้าอันนั้นผมมีคนชี้ช่องเองทุกคนหลังๆเนี่ยพี่ทันไม่ต้องชี้ช่องแล้วมาเองเขามาของผมวางใจแล้วว่าผมค่อนข้างชอบเลยไม่ต้องชี้ช่องแล้วอะไรอย่างงี้ผมงงมากจริงจริงๆผมชอบนะแล้วผมก็ชอบชอบแคปมาคุยกันในในกลุ่มยูซี่ว่าเนี่ยมาอีกแล้วก้าอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้เลือกได้เราเลยพี่แต่ก้า เขาอยากรู้ว่าแบบในเชิงแบบโซเชียลอะใครเป็นมีเดียตอบให้หน่อยได้ไหมสมมุติว่าเอ้คนเนี้ไปสัมภาษณ์ออกสื่อเจ้าเนี้ยอแล้วได้คอมเมนต์ว่าก้าเนี่ยเราตีเป็นโพสิทีฟหรือว่าเนกาทีฟหรือนูทรัลเออเพราะว่าตอนเราทำแคมเปญอะตอนท้ายแคมเปญอะมันจะมีต้องรีพอร์ตกับลูกค้าเราจะนิยาม เราตอนนี้ยามคอมเมนต์ว่าก้าเนี่ยว่าว่าอยู่ในคอมเมนต์แบบนิวทรัลธรรมดาชื่นชมหรือว่าเฮสปีดหรือว่าหรือว่าอะไรคือเฮสปีเออบุลลี่กันหรือยังไงนั่นสิอันนี้น่าคิดนะใครเห็นด้วยก็กดเก้ารใครทำงานมีเดียก็กดก้าครับผมผมมีอีกข่าวหนึ่งอันนี้ข่าวจริงจังเกี่ยวกับ Chat GPT คือช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มใช้มันมากขึ้นไยในการ หาข่าวหาข้อมูลข่าวอะไรอย่างเงี้ยืคิดคิดวางแผนท็อปิกมันเก่งเรื่องคิดท็อปิกมากเลยเออโนโลยีเลยเพิ่งรู้ว่ามันมีคนที่ทดลองทําแบบไอ้ตัวสี่ป่ะ ChatGPT มีสี่มีคนออกวีดีโอมาว่าถ้าคุณอยากสร้างเว็บไซต์อ่ะคุณแคสเก็ตอ่ะถ้าถ่ายรูปอ่ะแล้วมันจะมาเป็นโค้ดเว็บไซต์แบบนั้นให้มาเลยเว้ยโคตดโกงโหหรอเออเออแล้วก็มีคนถามว่าเออคุณคิดว่าอาชีพไหน หนึ่งร้อยอาชีพที่จะถูกคนน่ะแย่งงานไปได้หนึ่งในนั้นคือพอดแคสต์อ้าวจริงมะเนี่ยเพราะว่าเสียงไงเสียงมันเจนได้เสียงมันเจนได้สริปมันเจนได้นักข่าวก็โดนนะแล้วแบบเออว่าแล้วเราจะเหลือแล้วสุดท้ายแล้วที่จะเหลือคือกลับไปเป็นงานแบบทักษะแรงงานคน่อแต่เราก็มีคําหนาว่าไอ้ทักษะแรงงานคนก็โดนหุ่นยนต์ที่มันมีกําลังสูงๆ่ะก็แย่งอยู่ดีปะวะใช่แล้วจะเป็นอะไรวะนั่นนะสินะ หรือว่าที่เราพูดอยู่ตอนเนี้ก็คือเอไอนี่ก็คือ AI นะครับก็ไม่มีใครรู้เนาะสวัสดีครับอันนี้มันฉลาดกว่านั้นนมันไม่ได้ตะกี้แล้วมันมีเว็บบางเว็บที่มันเจนเสียงคนได้แล้วนะอืมอืมอืมซึ่งแบบเฮ้ยมันเริ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนะพี่โจมเนเช่นที่ยศเคยเล่าให้ฟังปะที่มันใช่ครับที่มันเอไอมันคุยการจัดพอร์แคสต์แล้วก็สามารถที่จะโฟนอินเอไอตัวนี้เข้ามาได้แล้วเสียงขึ้นเนียนมากอ่ะคือมันมีภาษาแบบใหม่ที่ทำได้อะไรเงี้ย มันเริ่มซีเรียสมากขึ้นเลยนะคือเราไม่ได้เราไม่ได้มองในมุมแบบเวอรี่ฮอลลีวูดว่ามันจะมีเทอร์มินเอเตอร์มีสกายเน็ตอ่ะเราว่ามันไ,มไปไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ขั้นแรกคือไอ้เรื่องงานเนี่ยมันจะมาทดแทนอะไรได้บ้างเราว่าโจทย์หนึ่งที่เราไปดูแบบเห็นบทความของมิสเตอร์อินไซเดอร์เขาบอกว่ามีเขาเล่าเปนข้อนหนึ่งเขาอธิบายดีมากว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าง,งานจะแย่งคุณไว้คนที่จะไม่รอดจริงๆไอ้อคือคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาเอมาใช้ประโยชน์กับงานคุณได้ยังไงบ้างม,ม,มากกว่ สึกว่าเออว่ะหรือว่างานพอดแคสต์งานเขียนเนี่ยเราต้องใช้ AI มาช่วยเราว่ะเราว่าเป็นไปไ,ได้นะคือเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไอ้ความคิดริเริ่มทําอะไรบางอย่างมันยังอยู่ที่มนุษย์อยู่อืเออถ้าถ้าเราไม่ได้โปรแกรมให้ AI ว่าแบบให้เริ่มทํางานในแอเรียนี้มันก็อาจจะไม่ได้ริเริ่มอะไรใหม่มด้วยตัวเองอเออก็เลยรู้สึกว่าไอ้งานแบบนี้มันยังมีให้ให้คนเราอยู่แหละงานครีเอทีฟต่างๆอะไรเงี้ยอืเพียงแต่ว่าเราสามารถนํา AI มาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้าง พาใจ้อใจประมาณนั้นครับโอเคอะผมอย่างสุดท้ายแหละเฮ้ยวันนี้เราแบบอัดแน่นนะอัดแน่นเราอัดแน่นนะผมอย่างสุดท้ายแล้วอันนี้ไปเจอมาจาก Facebook ของคูทอมอ่ะจากกิจยมพยอมครับผมครับเออคือเขาถ่ายรูปรูปหนึ่งมาแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจมันเป็นรูปโปรโมทเมนูของเชคแ c กเฮ้ยผมเฝ้ารออยู่มากมากเชคแทกไทยแลนด์กำลังจะมาแล้วครับเออแต่ว่า มันมีปัญหานิดนึงตรงที่เมนูที่เป็น e x ็กซ์คลูซีฟลีของประเทศไทยอ่ะมันเป็นมิลเชคข้าวเหนียวเจลลี่ใบเตยเอ้ยยัสนใจเออทีเนี้ยหนึ่งในเรียกว่าเออร์1หนึ่งในในในป้ายเนี้ยมันคือการที่เขียนคำว่าส่วนประกอบหนึ่งคือข้าวเหนียวมูลเป็นข้าวเหนียวมูลแบบลอริงอ่ะอลงสะกดด้วยลอริงอ่ะแล้วมันคือแบบขี้ก็คือมันคือขี้มันคือเช็ดแต่ว่า ข้าวเหนียวมูนจริงๆมันต้องสะกดด้วยนอหนูอันนี้ความรู้ต้องจดอันนี้ความรู้อันนี้ความรู้ตั้งจดนะเออมันคือวิธีการแบบมูนข้าวเหนียวเป็นเป็นเวิร์บก็ได้หรือข้าวเหนียวมูนก็คือข้าวเหนียวที่เอาไปมูนเหมือนน้่แข็งใสใสก็คือไม่ใช่มันใสนะแต่มันคือการใสมันไม่ใช่ t r a n s p a r e n t ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวิธีการใสเฮ้ยผมมีอันนึงอ่ะคุณดูนี้ก่อนเออแค่นั้นแหละครับคือแค่บอกว่าวิธีการมูนมันคือการเอาข้าวเหนียวอะไปผสมกับกะทิ เขาเรียกเขาเรียกกริยาเนี้ว่ามูลเขาก็เลยกลายเป็นข้าวเหนียวมูลมอุลนนอหนูมูลผมไปกินปิ้งย่างมาแล้วมันเป็นบุฟเฟ่ใช่ป่ะเออบุฟเฟ่แล้วมันมี๋อเมื่อกี้คือน้ำแข็งใสถ้าเรากินน้ำแข็งใสสมมติได้กินเฮลูบอยสีแดงแล้วมีแบบชาาก้วยเป็นขนมปังอะถ้าน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งแบบยูนิตอะเรียกว่าน้ำแข็งใสไหมมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้เว้ย ไม่ใช่น้ำแข็งน้ำแข็งหลอดอ,ะอ่ะถ้าของหวานนะั่นคือน้ำแข็งหลอดเราเรียกว่าสิ่งนี้ว่าน้ำแข็งใสได้ไหมไม่ได้เพราะม,ามันไม่ได้ใสไงไ<ม>ใช่ไหมเออม,ม,มันไม่ได้ถูกใสแปลว่าเราโดนหลอกหรือเปล่าน้ำแข็งใสได้เป็นน้ำแข็งที่มันแบบกรอๆเป็นก้อนเป็นโดมได้มันผ่านการใสามาเออมันเล็กๆอะ่ะใหญ่ที่ไหนมาเนี่ยบอกไม่ได้เลยครับฟองลาไม่มันไม่ควรจะเสิร์ฟน้ำแข็งยูนิตเป็นมันเป็นน้ำแข็งยูนิตจริงยศเอางี้เอางี้ผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีฮิวแมนเออร์คือมันเป็นบุฟเฟ่ต์ถูกป่ะ อมันมีน้ําแข็ง้วแล้วพี่ได้ดูข้างๆไปวันที่พี่เปิดเปิดมาทุกตู้เลยโอเคเราเรื่องสิ่งนี้ว่าเพืนสายไดไหมไม่ได้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 ถ้าใส่แบบไม่ม้วนอะได้ทำไมอะ transparent อ่าใส่แบบอ๋อใส่คือใส่เวิร์บกับใส่แนวถูกป่ะใืใส่เวิร์บใส่ adjective อ่าใช่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 ครับผมมีข่าวจริงจังหนึ่งผมลืมเล่าไปเนี่ยผม้จริงคนลูดพูดแต่เรื่องแบบไม่สนุกครับ วันนี้เนี่ยวันนี้คือวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมครับมันจะมีข่าวใหญ่ในอเมริกาหนึ่งคือเรื่องโดนัลด์ทรัมป์อาจจะถูกตำรวจจับได้อืเพราะไปเก็บปกปิดหลักฐานอะไรบางอย่างที่เขาอ่ะไปเก็บมาจากตอนเป็นผู้นําอเมริกาวัมในบ้านตัวเองเขาเรียกว่ามาลาโก้เนาะแต่ว่าไม่มีอะไรมากคือคือคนในอเมริกาจับจ้องว่าทําโดนจับหรือเปล่าอแล้วระหว่างเนี้มันมีคนเอาเอาลีฟเนี่ยไปบอกไอว่าเฮ้ยไอ i, AI, คุณช่วย เจเนเรตภาพทรามโดนจับได้เบาเห็นข่าวเดียวเหมือนมันม่งมีเต็มเลยเคยยม่งมีเต็มเลยแล้วมันเนียนมากเว้ยแล้วอย่างหนึ่งที่เรากังวลใจคือถ้าคนแบบคนอายุเยอะอะส่วนใหญ่คือคนเชียร์ทรัมป์ก็เยอะเนาะคนแส่คอนเซอร์เวทีแบบจะเป็นแบบคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยก็จะเชื่อเขาจะเชื่อตามไม่ทันนะมันน่ากลัวมากลยนะคือมันเนียนจริงอะดูดิเ่อพี่เร้าลองดูดิเนียนจริงเนียนจริงแล้วแบบ เฮ้ยถ้าคนไม่รู้คุณสามารถเอาไปหลอกคนได้เลยว่านี่คือทรัมป์จับแล้วอ่ะคุณเอาไปปั่นได้หรือว่าเนี่ยอีวันการัมป์กำลังบตะโกนด่าครับอารวจที่เป็นทรัมป์อยู่อะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเออว่ะเอไอมันถึงมันเก่งแต่มันก็เป็นดาบสองคมเนาะผมมันึกภาพได้เลยนะว่าอีกหน่อยผมสมมติผมแก่แล้วอ่ะผมก็ต้องผมผมอาจจะตามไม่ทันเทคโนโลยีก็เป็นได้เป็นไปได้นะเออถึงจุดหนึ่งมันแบบเฮ้ยเรา มีเดียเลตเทอร์ซี่เรามันมันตันอยู่ในยุคสองพันยี่บอะไรเงี้ยซึ่งมันน่ากลัวนะน่ากลัวนะมันน่ากลัวายถึงเราเองก็ก็รู้สึกว่าเราอาจจะแก่ตั้งแต่แบบสามสิบสี่สิบแล้วก็ได้นะอือเพราะว่าโลกมันหมุนเร็วอะยิ่งเนี่ยที่อันนี้มันคือรุ่นอะไร AI รุ่นสี่รุ่นห้าอ่างเงี้ยมันังเริ่มที่แบบทำโดนจำคุกอะเออมันยังเริ่มเนียนได้ขนาดนี้แล้วอะน่ากลัวครับครับ ปิดท้ายครับผมมีอีกอันหนึ่งคือมีคนแชร์เข้ามาในกลุ่ม u ูซเยอะมากครับผมมันคือพิซซ่าผักชีที่เห็นแล้วญี่ปุ่นจะมีสิ่งนี้ไว้ในบนโลกทำไมนะจากพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทญี่ปุ่นด้วยเออใช่ที่ญี่ปุ่นเมนูแคมเปญเป็นเป็นเมนูที่เป็นน่าจะเป็นซีซันแนลนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่เมื่อสองสามวันที่แล้วจนถึงวันที่เก้าเมษายนออืราคาแรงเหมือนกันคือถาดไซส์กลางเนี่ยสองพันห้ารอยเยน อ่าก็คือแพงโอ้แพงอยู่นะแพงอยู่นะหลายร้อยเอร้อยไปปลายอ่ะคือผมผมสงสัยสองอย่างคือเรามีสิ่งนี้ทําไมอืมแกอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งเนี้ยเต็มเต็มกลุ่มยูซีเลยทําไมมีมีผีมีมีการตายของคนก็ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเป็นเมนูลึกลับมีสัประหลาดไหมก็ไม่ผมชื่อชอบชื่อเมนูเขานะออพิซซ่าฮัทหน้า ย่าผักชีมากเกินไปแลวเป็นฟอนต์ภาษาไทยื <laughs> อแบบมึงก็รู้ <laughs> มันเยอะไปคำว่ามากเกินไปเนี่ยมันโคตรญี่ปุ่นเลยนะโอเวอรี่ผักกุชีโอเวอร์ผักกุชีใช่ครับคร <laughs> ับประมาณนี้ครับดีครับมีมีหนังเรื่องหนึงน่งที่น่าดูกันนะบ้านเช่าบูชายันเนี่ยเ <laughs> อ้ยเอผมของคุณจีดีเอใช่ไหมของคุณจีดีพูดเรียกเป็นคนเลยพูดเพราะจังคุณจีดีเอเออผมเล็งๆอยู่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่า คอนเทนต์มันอยู่ซีมากเลยผมสงสัยว่าเวลาเขาโปรโมทเขาบอกว่ามันมาจากคดีจริงไว้ซึ่งอยากรู้มากคดีจริงคดีไหนเราหาไม่เจอเหมือนกันนะอืมไม่รู้เหมือนกันแต่มีคนดาวไว้เยอะถ้าใครรู้เนี่ยช่วยมาแปะหน่อยได้ไหมมีคนเดาวไ,<ง>ไว้เยอะว่ามีแบบคดีคดีเนี่ยคดีที่เขาเป็นบ้านรัทธิบูชาพระอินทร์ อออันนั้นน่เคยอันนั้นน่าเคยทำละครเวทีด้วยเคยทำอะไรหลายอย่างเออแต่ไม่แน่ใจอันนี้คือเขาเดากันเขาเดากันไม่แน่ใจว่ามาจากคดีนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าใครมีข้อมูลช่วยมาเออบอกหน่อยได้ไหมแต่ว่าคดีนั้นหลอนมากๆนะหลอนมากๆเคยเคยไปอ่านเรื่องอยู่ประมาณนึงคดีไทยอ่ะมีคดีที่หลอนเยอะนะใช่คดีโดยเฉพาะคดีฆ่ายกครัวแบบเนี้ยอเยอะมากมันใกล้ตัวแหละแล้วอย่างหนึ่งที่เราเคยหาข้อมูลคือส่วนใหญ่มันเกิดจาก การล่มสลายของครอบครัวยุคหนังเศรษฐกิจฟองสบู่ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยก็เกลียดเขาเกี่ยวนะก็คือเป็นแบบเชิงเชิงเหมือนลัดดาแลนกับเออเอแบบนั้นอ่ะมันส่งผลต่อพวกเขาอ่ะอืมน่าสนใจครับครับครับโอเคประมาณนี้เนาะเอ้ยหนังสือผมวางขายนะครับอ๋อคุณจะขายคุณก็พูดมาเต็มปากเต็มคำสิว่าหนังสือผมมาแล้วนะครับหนังสือสามารถซื้อได้ที่ไหนครับคุณยศได้ที่ มันก็ไม่ใช่เวลาคุณมาัมเบิลยศคุณมินิมอลผมอ่ามินิมอลครับผมครับผมเล่นละเล่มละเล่มละเก้าสิบเก้าบาทครับผมสนุกมากครับสิ่งเหตุผลที่ทุกคนต้องมีเล่มนี้คืออะไรยศไม่ต้องมีก็ได้ครับเนี่ยเรามาเซฟดาวถ้าอยากซื้อค่อยถ้าอยากอ่านค่อยค่อลองซื้อดูครับเออครับเฮ้ยเข้ามาสารภาพผมว่าเขาบอกว่าเขาเขาภูมิใจในหนังสือเล่มนี้มากดีใจมากผมภูมิใจมากแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยได้อ่าน ผมไม่ได้พูดประโยคเหรอผมพูดแค่ผมภูมิใจผมภูมิใจมันมันทําให้เห็นฟีดแบ็กแล้วดีใจถ้าทุกถ้าทุกคนที่ฟังอยากมีส่วนร่วมในความภูมิใจของยศครับชอปซื้อได้ช้อปปี้ช้อปปี้ก็มีช้อปปี้ก็มีมินิมอลก็มีมินิมอลก็มีครับผมเว็บไซต์มินิมอลผมอ่านแล้วมันสิบรอบผมยังแบบปลื้มใจอยู่เลยสิบเลยหมายถึงพาวเร์ซิกชันหมายถึงพาวเร์ซิกชันใช่พาวเร์ซิกชันอ๋อครับผมครับโอเคครับอุดหนุนเขาหน่อยครับผมอยากเห็นน้องเขามีความสุขอยู่เรรื่อยๆคับ คราวนี้ผมรู้สึกว่าผมมีกําลังใจที่ดีครับครับผมเอ้ยเห็นข่าวเห็นข่าวเทสล a มาขับไทยแล้วมันเห็นแบบอ๋อสองแถวปะเออทําไมอะไม่รู้เลยคือเทส l a มาขับไทยแล้วเทส l a มันจะมีแบบระบบดีเทคคนนั่นนี่อะ,อะแล้วมันก็เริ่มมีคอนเทนต์จากสิ่งนี้อืเช่นแบบว่าไปไปเจอรถสองแถวที่มีคนโหนอยู่มีคนยืนโหนอยู่มันก็เบรกเพราะนี่ก็มีคนยืนอยู่ อไม่เคยเจอดีไม่เคยเจอคนยืนกลางถนนเลยดิหรือว่าเออหรือว่ามันมีแบบเออมีคนถ่ายแบบเป็นหน้าจอแล้วก็ในหน้าจอมีแบบโมเดลคนว่าเฮ้ยมีคนยืนตรงนี้แต่ว่ามองมองขึ้นมาไม่มีเป็นต้นกล้วยครับอ่าอันนี้ไม่เดอเลฮิวแมนออ่์เลยเฮ้ยผมมีอีกอันหนึ่งผมว่าขอโทษที่วับทุกคนเชื่อวันนี้เราเก่งว่ะ เรายาวนะคือผมรู้สึกว่าชีวิตผมช่วงหลังเนี่ยผมมีนี่ก็มีข่าวมีปัญหาก,กับไม่ใช่มีปัญหาต้องเจอประเด็นเกี่ยวกับแท็กซี่ติครับตลอดวเวลาเลยยังไงครับล่าสุดนี้เว้ยผมก็นั่งนั่งแท็กซี่อืจากอุดมศกมาคอนโดใช่ป่ะก็เป็นแบบพี่ก็ดูแบบพี่คนขับไปแบบซิ่งๆหน่อยเนี่ยขับมันไม่มีก็ไม่มีอะไรเลยตอนลงมาจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเขาหันมาหาเราบอกว่า จงคิดอย่างที่เชื่อ้จงเชื่ออย่างที่คิดประโยคแรกเลยเรประโยคแรกเลยคิด <S 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 <Ride S 2> นะไม่ต้องพูดในสิ่งที่คิดแต่ต้องคิดในสิ่งที่พูด <S 1> <S 1> อ่าคือเชื่อในสิ่งที่เช็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อที่มันเป็นประโยคมาจากตังค์แล้วเขาพูดเขาพูดกับเราเนี่ยว่า <S <S อยากพูดในสิ่งที่คิดแต่คิดในสิ่งที่พูดอ่าฮะอืมอืมคาถามคือบอกหน้าไหมแล้วเขาก็แบบอืมชูสามนิ้วให้เราด้วยเนี่ยครับ ถ้สามยูนี้มันมีเน่ข้อหมายไงรู้ปะมันมันเยอะมันเยอะ่พี่พี่เป็นแบบประชาธิปไตยหรอหรือพี่แบบหลักการอะไรสามอย่างลูกเสือหรือเปล่าอผมว่าเขาเป็นลูกเสือสามัญนะแล้วเขาก็จากผมไปลอยยิ้มอะแล้วเราก็ลงมาจากเทสซี่แล้วแบบอะไรวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เกิดขึ้นมาอืมเหมือนแบบพี่พี่มีคนโปรแกรมชีวิตพี่มาแล้วก็เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวชีวิตมันธรรมดาไปมึงเติมตัวนี้เข้าไปหน่อยมึงต้องเจอทุกครั้งที่มึงดันแทกซี่กับบ้านอ่ะอ่าอ่าแบบใส่โค้ดไว้อะเออนั่นแหละครับ เออดีนะดีนะเจ๋งดีว่ะดูหน้าไปทําหนังอะไรบางอย่างหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเขาหาว่าเราไม่มีสาระผมขอโทษที่ผมกินสับปะรดระหว่างอาจแต่ผมหิวมากอร่อยใช่ไหมครับอร่อยครับดีครับโอเคงั้นประมาณนี้เนาะครับติดตามได้ติดตามรายการอะไรแลเคสเทรทอลได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของแซมมอพอดแคสต์สำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ